4 3 2 1สวัสดีครับชุดนี้เราจะมาคุยถึงตุ๊กตาญี่ปุ่นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับแต่วิญญาณของไทยครับของสำนักอาจารย์โอไทยเวชโคจรของประเทศไทยสุพรรณครับอาจารย์ครับไอ้ที่เราเห็นเนี่ยแปดหูแปดตาเนี่ยเป็นเครื่องมางหรือเป็นพยนต์ประเภทไหนครับคือจริงๆมันเป็นตุ๊กตาที่เราเรียกเป็นของสัตว์สองครับนะไม่ใช่ว่าเป็นของสัตว์สิ่งหรือว่าเป็นมนุษย์เป็นคนอะไรครับครับเพราะช่วงนี้กระแสค่านิยมของลูกค้าต่างชาติเขาจะนิยมอะไรตามกระแสครับเขาไม่ได้สนใจว่าอะไรเป็นอะไรก็บางทีนะเห็นเราถ่ายรูปหรือว่าโพสอะไรไปเนี่ยบางท่านหรือว่าบางกลุ่มก็เข้าใจผิดคิดว่าเราได้เอาตุ๊กตาอะไรมาอธิบายดีกว่าครับไม่ชี้แจงครับชี้แจงและอธิบายผ่านโซเชียลที่ไปว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่ที่เป็นรูปตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีที่เป็นรูปแบบต่างๆจริงๆมันคือของผสมของผสมแล้วก็ของที่ระลึกซึ่งมันก็กำเนิดขึ้นหลายปีแล้วแหละตั้งแต่ปี2001แล้วนะครับศักราชมีการออกแบบตุ๊กตาที่เห็นกันอยู่นี่เนี่ยเรียกกันว่าแบริกแบริกจริงๆแล้วเขาทำแจกครับแจกเป็นของที่ระลึกในงานหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะเป็นแค่ของที่ระลึกเท่านั้นแหละทีนี้มันเกิดความนิยมขึ้นมาเกิดกระแสนิยมขึ้นมาว่ามีความนิยมเขาก็เลยผลิตขึ้นมาขายกันอยู่เรื่อยๆก็เป็นตุ๊กตาหมีธรรมดาแต่ว่าก็มีการตกแต่งลวดระบายสีหลากหลายแล้วก็นิยมติดต่อกันมายาวนานนะตั้งแต่ปี2001ถึงปัจจุบันในคิดดูกี่ปีแล้วล่ะนะ20ปีแล้วนะไม่ต่ำกว่า20ปีมาแล้วนะ20ปีไม่ต่ำกว่า20ปีครับผมทีนี้ก็เด็กๆที่สำนักที่ไปเห็นเข้าก็เลยซื้อมานะซื้อมาแล้วก็แนะนำให้กับลูกค้าต่างประเทศอันนี้เราไม่ได้ขายคนไทยนะแต่ถ้าคนไทยจะชอบก็ไม่เป็นไรแต่ผมว่าอาจจะชอบกว่านะเท่าที่เห็นนี่คือโดยส่วนมากต่างประเทศทั้งหมดเลยครับแล้วทีนี้ต่างประเทศเนี่ยโดยส่วนมากเขาชอบอักษรเลขยันเขาชอบอักษรเลขยันชอบอักษรเลขยันแบบไทยๆของเราครับเขาก็เลยขอร้องว่าให้ตุ๊กตาหมีที่ระลึกเนี่ยที่เขาจะเก็บไปสะสมเนี่ยขอให้ทางสำนักเราเนี่ยเขียนอักษรเลขยันหรือว่าลงอักษรเลขยันให้หน่อยได้ไหมครับเราก็บอกว่าได้นะเราต้องตามใจลูกค้านะครับนะเราต้องตามใจลูกค้าเมื่อลูกค้าอยากได้แบบไหนเราก็ทำให้แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าเราจะมาหลอกลวงว่ามันเป็นเครื่องรางของขลังอะไรไม่ใช่เราขายในแนวของที่ระลึกเช่นกันของสะสมหรือของที่ระลึกครับนะแล้วทีนี้ตอนนี้กระแสนิยมนะมันท่านที่อยู่หรอกครับนะท่านที่อยู่มันก็เหมือนยอดในเมื่อปี2556เห็นไหมครับตุ๊กตาลูกเทพครับนะทุกวันนี้คนเราก็ยังมีนะของเขายังนิยมไม่เสื่อมไม่เสื่อมลายเขาก็ยังนิยมกันอยู่อ่ะครับยังนิยมกันอยู่จริงๆปัจจุบันเขาก็ไม่สนใจว่ามันจะเป็นตุ๊กตาลูกเทพลูกเทพอะไรนะครับคือเราเห็นตุ๊กตามันสวยงามเขาอยากได้ครับเขาก็เลยสั่งเข้ามาแต่แบบหลายอย่างเนี่ยคือเขาสั่งมาเราก็หาให้ครับแล้วทีนี้มันก็มาแนวเดียวกันนั่นแหละครับขอให้ลงอักษรเลขยันหน่อยให้หน่อยได้ไหมครับเราก็ทำให้ใครอยากได้แบบไหนครับนะบางท่านบางคนเขาก็ให้ลงยันให้ตัวสองตัวได้เล็กน้อยครับรู้ว่าบางท่านบางคนที่ชอบให้ลงเต็มตัวเลยก็มีนะอันนั้นก็แล้วแต่มันเป็นค่านิยมของต่างชาตินะแต่นิยมนะแต่ส่วนเรื่องวัตถุมงคลต่างๆนั้นเราก็ยังสร้างเหมือนเดิมเสกเหมือนเดิมครับนะเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของสำนักสมบัติบารมีพ่อแก่ทั้ง3สาขาครับไม่ว่าจะเป็นสาขาบ้านมงคลเศรษฐีก็ดีสาขาเดินไทยก็ดีหรือว่าสาขาที่อยู่ตรงวัตถุมงคลมาตรฐานตามหลักศาสตร์วิชาโบราณเราก็ยังสร้างอย่างทำอยู่ตลอดส่วนสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นตุ๊กตาแบบต่างๆนี่มันเป็นกระแสนิยมของต่างชาติเมื่อเขาต้องการ
อยากได้นะเขาติดต่อเข้ามาว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นเราก็สอบถามให้เขาครับนะเหตุเพราะว่าการสร้างหรือการจำหน่ายวัตถุมงคลเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันก็คือการค้าชนิดหนึ่งครับหรือว่ามันก็เป็นธุรกิจอย่างเช่นกันนะฉะนั้นเมื่อเราทำการค้าเราก็ต้องตามใจลูกค้าครับนะเราก็ต้องเอาใจลูกค้าลูกค้าอยากได้แบบไหนเราก็ต้องทำแบบนั้นให้เขาก็เหมือนเราขายอาหารนะเขามาสั่งข้าวผัดแต่เราเอาข้าวต้มมาทดแทนเขาจะเอาหรือไม่เขาก็ไม่เอาครับมองทุกอย่างให้กว้างแล้วเราจะเข้าใจนะเรื่องของการเชิญธุรกิจหรือว่าการค้าต่างๆใครเข้าไปไหนเรามีรองรับหมดเลยครับคุณจะชอบแบบวัตถุมงคลแบบโบราณโบราณเราก็มีเพราะเราสร้างทำวัดจะเป็นตะกรุดเป็นผ่ายันเป็นผ่าตะเกียบเป็นอะไรก็ตามหรือแม้จะชอบเนื้อผงเนื้อโลหะเนื้ออะไรมีทุกรูปแบบครับหรือว่าต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามเขานิยมแบบไหนเขาต้องการอะไรอย่างไรเราก็จัดหาให้จัดสรรให้ครับนะอย่างที่ได้เห็นกันนี่แหละเรียงรายกันนะแม้กระทั่งลูกตาหมีที่ก็ดูหลากหลายแบบหลากหลายอย่างหลากหลายลวดลายนะแม้กระทั่งอัตลักษณ์เอกยันต่างๆก็ลงไว้หลากหลายแบบแล้วแต่ใครชอบแบบไหนเขาชอบยันแบบไหนเขาก็จะส่งใบยันมาให้เราดูอาจารย์แบบนี้จากที่ดูเนี่ยเขาชอบเป็นยันเมตตาหมาคนหรือค้าขายหรือครอบจักรวาลคือจริงๆแล้วก็คือครอบจักรวาลอาจารย์เอาตัวใหญ่มาอธิบายหน่อยโอ้โหถ้าตัวนี้ไปยังไงเอาก่อนอาจารย์ครับตัวใหญ่เลยกระหม่อมแล้วก็เฮมันเนี่ยพุงพุงเนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยพระราหูพระราหูหูชัดเจนเลยครับผมพระราหูองค์จันทร์ในอานุภาพของมหายันก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับเรื่องของยันราหูองค์จันทร์ในพุงรวมถึงรวมกันไปอันตรายกันดูใสนานาแล้วก็ยังมียันลืมชายที่มีชื่อเสียงกิติคุณต่างๆครับผมแล้วก็ยังมีอะไรมีเวทปราบทุกสัตว์กันผีกันพายกันในใจเขาเสร็จทุกวันแล้วก็ยังมีปัญหาใบหูเนี่ยอาจารย์ใส่อะไรอันนี้คุณสอนไหมหน้าปฐมประดับหน้าปฐมประดับอันนี้ยันครูผู้ทรงปัดทองมาสักเท่าครับยันครูจะถูกของปัดทองมาสักเท่าไอ้ตรงกระหม่อมเป็นยันอะไรครับอาจารย์กระหม่อมตรงนี้ใช่ไหมไม่นั่นอันนั้นหน้าผากหน้าผากเนี่ยเหรออ่าอันนี้มังกรพระเจ้ามังกรพระพุทธเจ้ามังกรพระเจ้าบ้างพระเจ้าสิบหกพระองค์บ้างสิบสี่มาบ้างนะครับผมพระองค์สี่หน้าบ้างอยู่ในทั้งหมดนะครับแล้วก็ขานี่ก็ยังมียันห้าแถวมียันลูกเสืออะไรต่ออะไรทุกอย่างรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดครับมาโชว์ตรงนี้ดีกว่าครับผมตรงกระหม่อมนี่เหมือนยันที่เสกใส่ที่คนนิยมสักกันเนี่ยมงกุฎพระเจ้ามงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วก็พระคาถาแต่ระบบเนี่ยครับผมหลายชั้นหลายเชิงนะครับผมนี่เห็นไหมยันห้าแถวก็มีอะไรก็มีอาจารย์หันหันให้หมดเลยครับแล้วด้านหลังนี่เลยไหมพระเจ้าห้าพระองค์อะไรคือครบโซอยู่ในนี้ครับทุกมหายันอยู่ในนี้ครับนะแล้วเรื่องอัศนาเลขยันเนี่ยไม่ว่าคุณจะเขียนใส่อะไรมันก็มีอนุภาพสัตว์ติดนะจะเขียนใส่ผ้าอะไรเป็นตะกั่วแผ่นโลหะทองเหลืองทองแดงหรือแม้กระทั่งกระดาษมันก็มีความศักดิ์สิทธิ์มันศักดิ์สิทธิ์ที่ยันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ที่หมีนะไอตัวตุ๊กตาหมีเนี่ยมันเป็นแค่รูปนะอาจารย์เปรียบเทียบกับพยนต์หรือกุมารทองได้ไหมได้หมดอันนี้เปรียบเทียบคุณสมบัติคล้ายเคียงเราจะทำเป็นกุมารก็ได้ครับผมทำเป็นกุมารเราก็เรียกจิตกุมารครับแต่ถ้าเราจะทำเป็นพยนต์เราก็ปลุกเสกวิชาพยนต์ครับทำได้ทั้งนั้นแหละครับนะเพราะรูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยรูปลักษณ์มันก็แค่รูปลักษณ์เท่านั้นครับนะจริงๆแล้วก็คืออนุภาพถ้าเราจะทำให้มันศักดิ์สิทธิ์เราก็ทำได้ครับแต่จริงๆแล้วก็คือมันเป็นเชิงของสะสมครับเป็นของสะสมวันนี้ก็มีมั้ยกระต่ายกระต่ายกระต่ายแต่เขาอยากให้เราลงยันให้ใช่เขาอยากให้เราลงยันให้เอาอยากได้อะไรเราก็จ่ายให้ครับเราก็คิดค่าเขียนยันเพิ่มเข้าไปครับเพราะว่ายันเนี่ยเราจะมานั่งเขียนเองก็ไม่ไหวครับเราก็ต้องให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เราฝึกไว้ขึ้นไปเขียนอาจารย์ครับแต่ละตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยเอกเสน่ห์ของแต่ละตัวนะครับไม่เหมือนกันครับแต่ตอนเนี้ยชุดเนี้ยกำลังนิยมมาก
ันนี้กำลังนิยมมากนิยมมากเลยอาจารย์คนไทยสั่งไหมคนไทยก็มีนะคนไทยก็มีแต่น้อยเพราะว่าเขายังไม่ค่อยรู้ครับนะถ้ายูทูบออกไปแล้วไม่แน่นะนี่เฉพาะยอดต่างชาติอย่างเดียวเราก็ไม่มีของจะให้เราเลยครับเพราะว่าของที่มันผลิตจากต่างประเทศไงไม่ใช่ว่าผลิตในไทยครับฉะนั้นของกว่าจะมาในระลอกระลอกเนี่ยเราก็ต้องไปกว้านซื้อเราไว้ครับก็จริงๆเราก็ได้กำไรนิดหน่อยเท่านั้นแหละครับเพราะว่าต้นทุนมาสูงครับกำไรที่เราได้แค่นิดหน่อยคิดว่าแค่ค่าเขียนก็ได้แล้วครับเราได้ค่าเขียนยันนี่แหละครับค่าเขียนยันที่เราต้องให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เขียนเป็นและเป็นจริงครับนะเป็นผู้เขียนช่วยเราครับหลายคนช่วยกันเขียนเนี่ยแล้วทีนี้เราจะให้ผู้เขียนฟรีได้ยังไงอ่ะทุกคนก็ต้องมีต่อได้ครับฉะนั้นมันก็ต้องมีค่าตอบแทนท่านเลยเขาครับอันนี้แหละก็คือตาลูกของที่เราลึกทั้งหลายครับที่เราได้จัดไว้รองรับกระแสค่านิยมหรือความต้องการของบรรดาชาวต่างชาติที่เป็นลูกค้ากันมายาวนานอาจารย์อย่างนี้ผิดเพี้ยนไม่เพี้ยนหรือสามารถตัวยันเนี่ยสามารถลงอันอื่นได้ทุกอย่างถ้าเราจะคิดว่าผิดก็ผิดนะแต่ถ้าเราคิดไม่ผิดก็คือไม่ผิดครับมันก็พัฒนามาตลอดไหมเนาะครับสมัยโบราณมีอะไรบ้างท่านหลานเอาย้อนไปแล้วปัจจุบันเนี่ยลองดูที่แต่ละสภาแต่ละครูอาจารย์แต่ละวัดที่สร้างออกมาครับถ้าเพี้ยนเพี้ยนกันเหมือนกันนั่นแหละก็เพี้ยนมาตลอดถือว่าไม่เป็นการพัฒนาเท่าไหร่ครับนะมันคือการพัฒนาแต่ก่อนเจิมเรือแต่ก่อนเจิมเรือเดี๋ยวนี้ต้องเจิมรถแต่ก่อนรถไม่มีก็คือการเจิมเรือทุกสิ่งทุกอย่างคือเรือเจิมเรือเจิมไม้พายพอมีรถขึ้นมาจากเรือเข้ามาเจิมรถไม่สงสัยตอนที่เจิมรถใหม่ๆนี้คนก็แปลกใจเหมือนกันนะเพราะมีแต่เจอเรือถ้าจะว่าเพี้ยนก็เพี้ยนกันมาตั้งแต่ร้อยปีแล้วแหละนะแต่จริงๆมันไม่ใช่การเพี้ยนหรอกนะเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็บอกแล้วว่าสัพพวิชาและสัพพศาสตร์ต่างๆนั้นแล้วแต่ผู้ใดมีสติปัญญาจะนำไปใช้ทางไหนอยู่ที่สติปัญญาอาจารย์นี่ของสะสมที่มีพุทธคุณมีคุณด้วยมียันด้วยเขามาเพิ่มก็คือเราเชื่อถือในอันภาพของอักขระเลขยันและก็ภาษาต่างๆนะส่วนไอ้ตุ๊กตาหมีเนี่ยมันก็เป็นแค่ตุ๊กตาแต่ว่าตุ๊กตาเด็กเล่นก็นะตุ๊กตาเด็กเล่นจริงๆแล้วเอาเท่าพยนต์เนี่ยกุมารทองหลวงพ่อเต๋อก็เป็นตุ๊กตาก็คือตุ๊กตานั่นแหละครับโดยเฉพาะถ้าหลวงพ่อเต๋อเนี่ยไม่ใช่กุมารทองวิชาตุ๊กตาทองเขาบอกเลยเต็มตุ๊กตาเลยตุ๊กตาตาวิชาเดิมวิชาตุ๊กตาทองแต่ว่าพวกเรามาเรียกกันว่ากุมารทองเองครับหลวงพ่อเต๋ไม่ได้เสกกุมารทองเสกตุ๊กตาอย่างนี้ก็เป็นตุ๊กตาเขาตามแบบหลวงพ่อเต๋แน่ดิเดียวกันก็แบบเดียวกันนั่นแหละแต่ทีนี้มันอยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านแต่ละคนครับก็แล้วแต่ใครก็จะตำหนิบ้างอะไรบ้างนี่เราไม่ว่าแล้วไม่มีการโต้ตอบด้วยแล้วแต่ใครจะคิดอย่างไรเราบังคับไม่ได้นะแต่ว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาเราก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนแต่เองนะเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราก็ไม่ได้ที่ออกคลิปเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะสื่อโฆษณาให้คนไทยเข้ามาเช่าบูชาของเราไม่ใช่นะเพราะว่าแค่ต่างชาติเราก็หาส่งไม่ทันเลยอันนี้เป็นส่งออกหมดส่งออกหมดคนไทยหัวหมอมากกว่าเดียวกันเอาของเขามาเสกปุ๊บตีราคาเลยถ้าจะให้ว่าไปนะก็ถือว่าไหนมีหลายคนนะครับบอกว่าสำนักของเรานี่ไม่ธรรมดาบอกธรรมดาเนี่ยทั่วโลกนะตกเป็นที่ร่างของจีนครับนะตกเป็นที่ร่างของจีนต้องซื้อสินค้าจีนใช้ครับนะเราก็ซื้อสินค้าจีนหลายๆอย่างเราซื้อจากจีนแล้วเราก็นำมาสมัครเอกยันทำการปลูกเสกแล้วก็ขายถึงจีนคือคนไทยเหนือกว่าจีนคือเอาของเขามาต่อเติมนิดหน่อยเอามาทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มแล้วก็ย้อนกลับไปขายให้ผมใหม่ครับกางเกงยีนส์แพงๆนะครับทำที่ไหนครับของแบรนด์เนมทั้งหลายทำที่ไหนทำที่ไทยทำที่ไทยเวียดนามใช่แล้วก็ส่งไปนู่นแล้วส่งไปยุโรปอเมริกาครับคนไทยดีใจ
ย้อนกลับมาขายแทนหูฉี่ให้เราครับนะทีนี้เราก็ต้องเอาต้องครับเราก็ซื้อในราคาที่เป็นราคาที่เขาต้องขายแต่เรามาทำมูลค่าเพิ่มขายขึ้นให้เขาอีกครับนะเหมือนประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์คือเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งไม่มีน้ำจืดใช่ไหมเขาไม่มีน้ำจืดจะดื่มจะกินจะใช้น้ำเขาขุดสระใหญ่ไว้เลยในประเทศเขาเลี้ยงประชากรในประเทศเขาต้องซื้อน้ำจืดจากมาเลเซียต่อท่อจากมาเลเซียเข้ามาเอามาเก็บไว้ที่สระใหญ่ที่ประเทศเขาจากนั้นมาเขาเอาน้ำขึ้นมานะเอามากันน้ำมันกรองอย่างดีแล้วขายคืนให้มาเลเซียมาเลเซียต้องซื้อน้ำแพงครับผมเป็นแบบเดียวกันอาจารย์พวกนี้เขาไปตั้งร้านถ้าคนไทยไปตั้งพูดถึงคนไทยไปใช้เนี่ยมันก็ครอบคลุมเลยถ้าคนไทยเอาไปใช้ก็มักจะเชื่อถือกันเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะคนไทยเราไหว้ไหว้ทุกอย่างนะไหว้ตั้งแต่กองที่หมาที่ขบถานครับผมแต่ต่างชาติคือเขาประดับตั้งประดับฮวงจุ้ยครับส่วนมากนะอันนี้เขาไปตั้งประดับฮวงจุ้ยก็เหมือนคนจีนนะคนจีนเนี่ยนะเขาจะมีเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะเขาเชื่อถือว่าเป็นวัตถุอันเป็นมงคลของเรานั้นไม่ได้ปกไม่ได้เสกอย่างเช่นว่ารูปปั้นของฮงลุงชิ่งหรือว่าโอยเซียนหรือแปดเซียนไม่ได้ปกเสกเลยพอแกะเสกปั้นเสร็จใช้ได้เลยโรงงานมาแล้วเขาก็มาขายในร้านเลยเขาซื้อไปเขาก็ไปจัดตั้งในตำแหน่งมงคลของบ้านไม่ได้ผ่านการปกเสกไม่มีกรรมใดเลยใช้ได้เลยแล้วเขาไม่บูชาด้วยนะอย่างไทยเราเนี่ยพวกลบทิ้วเราก็มาตั้งบูชาโอเซียนเราก็มาตั้งบูชาจีนแท้ไม่บูชาครับเป็นเครื่องประดับเติมในสิงคโปร์ก็ไม่บูชาเราก็ถามว่าแล้วทำไมเนี่ยเขาไม่บูชาเขาบอกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของบูชาเป็นแค่ของประดับคนช่วยเพื่อความเพียงนะเพื่อความเพียงเท่านั้นมันรับถือคนละแบบตุ๊กตาเหล่านี้เช่นกันนะครับต่างชาติที่เข้าไปเขาก็เอาไปตั้งในตำแหน่งมงคลตามความเชื่อและตามศาสตร์ของบ้านเมืองโอ้ยถ้าไปของไทยนี่ประดับไหว้โบอะไรเลยคนไทยมีน้ำเขียวน้ำแดงเลยอันดับแรกได้เลยน้ำแดงมาก่อนแล้วผัดแดงเลยถ้าเป็นหมีหรือเป็นอะไรนี่อาจจะเป็นอะไรโอ้โหต้องไปดูละครเรื่องนั้นเลยว่าชอบกินอะไรครับคนไทยเราชอบเส้นไหว้ครับผมมันก็ไม่ดีหรอกทำแล้วสบายใจทำไปเถอะแต่ว่าอะไรที่แหลกนะเราไม่จะทำให้ใครเดือดร้อนนี่เราเส้นไหวของเราก็ไม่ได้ไปเอาเงินใครมาซื้อเราก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครจะเห็นเคยต้องเรียกลูกเรียกนามให้เหรอใช่ใช่เรียกลูกเรียกนามเรียกการทำสองเหมือนกันครับผมทำคล้ายๆเราปลุกเสกมันท้องให้แหละเหมือนกันนะแต่มันจะไปอุบัติเป็นอะไรเราก็ไม่รู้หรอกแล้วแต่จริงๆเราก็เน้นปลุกอักขระเลขยันนั่นเองครับผมอักขระเลขยันต่างๆที่เราลงไปที่แหละวันมียันอะไรบ้างแล้วก็ว่าครอบคลุมไปเลยครับนะอเมริกามหาที่ลงทางการไทยครอบครอบจักรวาลไปเลยครอบจักรวาลไปเลยครับในประเทศเรื่องของผู้ได้ขายของผู้ได้ขายดีโชคลาภว่าไปนะมันจะขันไปขันก็ไม่รู้มันจะขันได้แค่ไหนก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเราทำเพราะเราเป็นถูกใช่ไหมครับของเราที่ไปรับรองมันไม่ได้หรอกครับไปรับรองมันจะเป็นการโกหกกันครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะดีหรือจะพ่วงนะมันจะรวยหรือจะจนเนี่ยมันก็อยู่ที่หนึ่งนะคุณวัฒนาบารมีแต่ละคนครับสองการปฏิบัติตนอุปนิสัยและสันดานแต่ละท่านแต่ละคนครับแล้วก็โอกาสนะโอกาสด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องประกอบกันนะครับถ้าเราทำในสิ่งที่ดีมันก็ดีถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วจะให้มันดีได้ยังไงสิ่งทุกอย่างเราก็แล้วแต่คุณจะคิดนะแล้วแต่มุมมองของใครก็แล้วกันแล้วแต่มุมมองของใครอาจารย์ครับวัตถุมงคลของสำนักที่ไปต่างประเทศโดยเฉพาะเลยมีหลายอย่างมีเยอะมากครับเอาเป็นว่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของสำนักเรานะตั้งแต่เริ่มสร้างมาจนถึงปัจจุบันที่ไปต่างประเทศ 95% ไปต่างประเทศ 95% 95% ครับ 5% อยู่ในประเทศไทยครับนะ 5% อยู่ในประเทศไทยเพราะว่าตั้งแต่ปี 2538-39 มาครับก็ออกต่างประเทศอยู่เรื่อยๆจะออกมาจากประเทศหนึ่งก็กลายเป็น 2, 3, 4, 5 ครับกระจายไปเรื่อยๆครับกระจายไปเรื่อย
ขึ้นมันง่ายขึ้นเยอะครับสมัยก่อนมันอาศัยปากต่อปากนะต้องเดินทางมาถึงสำนักใช่อาศัยปากต่อปากครับต่อคนต่อไปเขาก็เดินทางมาครับเดินทางมาก็มาดูไปกันว่าเอาอะไรกันบ้างครับที่เอาไปจำหน่ายก็มีที่เอาไปใช้เองก็มีแล้วแต่จากปัจจุบันพอโลกโซเชียลไม่ค่อยเดินทางกันสั่งกันทางโซเชียลทางออนไลน์ทางโทรศัพท์ส่งไปให้มันก็สะดวกดีกันนะถ้าหากว่าไม่มีโซเชียลนี่ตั้งแต่โควิดเข้ามานี่ก็ปวดจะตายเหมือนกันครับผมยังดีนะโควิดเข้ามา2ปีนี่เดินทางกันไม่ได้เขาก็มาไม่ได้เราก็ไปไม่ได้แต่ว่าซื้อขายกันได้เรายังซื้อขายกันได้ครับและโดยเฉพาะโลกยุคปัจจุบันนะโลกยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าใครคิดจะทำมาหากินจะค้าขายจะอะไรอย่าไปลงทุนเปิดร้านอะไรอย่าไปทำหาขายในโทรศัพท์เครื่องเดียวนี่แหละขายจากทุ่งนายังได้เลยใช่ครับโทรศัพท์เครื่องเดียวนี่ค้าขายเลี้ยงตัวได้เลยครับอย่าไปลงทุนจะต้องไปปลูกร้านสร้างร้านที่จะต้องไปเช่าเขาต้องไปตกแต่งโน่นนี่นั่นเอาทุนไปทิ้งไม่รู้เท่าไหร่ครับไอ้ทุนที่จะเอาไปทิ้งนั่นแหละเอามาเป็นทุนในการที่จะซื้อสินค้าแล้วมาขายในตัวเครื่องครับเขาซื้อเราก็ส่งให้เขาซื้อเราก็ส่งให้เท่านี้จะจบนะบางคนที่ยังคิดที่จะลงทุนจะไปเปิดกิจการโน่นนั่นกันอยู่ซึ่งมันคนละยุคนะมันคนละยุคแต่โลกมันพัฒนาก้าวกระโดดพัฒนามากแล้วถ้ายังไปคิดอย่างนั้นอยู่ในโอ้โหมันจะไปไหมครับไม่ไปครับและโดยเฉพาะตั้งแต่โควิดเข้ามาเนี่ยเราถูกกักตัวกันเรากักตัวเองกันนะปัจจุบันเนี่ยจนกระทั่ง เราได้ติดบ้านนะไม่อยากไปไหนแล้วไม่อยากออกไปไหนกันนะข้อที่หนึ่งคือมันชินแล้วแหละอยู่บ้านมันชินไม่อยากออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นแล้วข้อที่สองสภาวะโลกร้อนนะมันร้อนขึ้นเมื่อมันร้อนขึ้นแล้วเราอยู่ที่เย็นมาตลอดยาวนานเลยมาสองปีเต็มอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากไปกระทบเขาครับออกไปหน่อยไม่อยากไปกลับบ้านดีกว่าเข้าบ้านดีกว่าครับฉะนั้นทุกอย่างออนไลน์ดีที่สุดครับแม้กระทั่งข้าวปลาอาหารนะถ้าใครมีฝีมือทางอาหารถ้าจะเปิดร้านก็ร้านเล็กๆไม่เปิดร้านใหญ่เน้นทำให้สะอาดให้อร่อยราคาไม่แพงแล้วก็เน้นส่งสะดวกคือส่งนะจัดส่งเพราะถ้าคุณไปเปิดร้านใหญ่นะคุณจะเจ๊งระเลระนาดแล้วกันครับคนไม่ค่อยออกไปแล้วที่ยุคนี้คนไม่มีตังค์ไปร้านใหญ่เลยครับคนประหยัดคนประหยัดแม้กระทั่งประชุมองค์กรต่างๆทั้งต่างๆนี้นะโดยเฉพาะคนไทยเรานะแล้วก็ขอแนะนำเลยว่าวัตถุมงคลเครื่องรางที่ทำการสั่งคือสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นเพียงสินค้าฟุ่มเฟือยของมันนะถ้าหากว่าเรายังไม่พร้อมเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งทำครับเก็บสตางค์เราเอาไว้ใช้นะเอาไว้ใช้สำหรับปากท้องเราเองสมาชิกในครอบครัวของเราเราจะต้องกินทุกวันไม่จะขาดน้ำไม่จะขาดไฟนะไม่จะขาดโทรศัพท์โน่นนี่นั่นเงินทุกบาทสตางค์จำฉะนั้นเรื่องของวัตถุมงคลต่างๆของขันเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเราก็อย่าเพิ่งเข้าเอาไว้เพราะถ้าไม่เอาได้เลยเพราะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันจะขันจริงมันจะเชื่อจริงหรือไม่มันก็รับรองไม่ได้ไม่สามารถจะรับรองได้หรอกบางทีไปใช้แต่เห็นผลบางคนเอาไปใช้ก็ไม่เห็นผลเหมือนกันไม่ว่าของใครของคนนั้นเราจะเห็นทั้งนั้นไม่ได้เห็นผลว่าตัวเองหรอกของผู้ตามตรงเลยนะใจรักจริงอยากได้จริงค่อนข้างนะตัดสินใจก่อนไม่ว่าจะเช่าอะไรไม่ว่าจะติดตาอะไรนะครับแต่ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มวิธีตั้งแต่เจิมเลยเจิมน้ำผักสักสี่ห้าแล้วก็แล้วก็ครับสี่ห้าต้องเรียกเป็นตัวนะครับสี่ห้าต้องเรียกเป็นตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นตุ๊กตานะครับผมว่าเอาที่วางมาอยู่ตามเราเนาะมีตัวใบทางมันจะทำให้ดูดีมากนะผมเรียกว่ามาอยู่ตามเราเนาะตั้งพระอรหันตุติ